สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a lot นะครับและอยู่ในเกม NFT ที่ชื่อว่า Dream Card นะครับ Dream Card คืออะไร Dream Card คือเกมหนึ่งที่ยังอยู่ในแพลตฟอร์มของ XWG นะครับหรือ Xverse Game นั่นเองใครสนใจว่าแพลตฟอร์ม Xverse Game เนี่ยคืออะไรนะฮะกลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับเป็นเขาพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับ Xverse Game เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มที่เขาจะเอา developer ผู้พัฒนาเนี่ยเนาะเอาไปพัฒนาเกมแล้วก็มาลงแพลตฟอร์มนี้นะครับเกมที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี้ยก็จะใช้เหรียญของเขาคือ XWG นี่แหละในการเทรดทำการซื้อขาย NFT ในเกมนะครับอย่างเช่น Dream Card ก็ทำการซื้อขายการ์ดนั่นเองนะครับวิธีการเข้าเล่นเกมนะเข้าในหน้าเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นเว็บไซต์ของตัวเกมเองนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับAndroid สามารถโหลดแอปของเขาได้เลยนะลงมือถือแล้วก็เล่นได้เลยนะครับส่วน iOS เนี่ยต้องเล่นผ่านหน้าเว็บนะครับเขาก็จะมีลิงก์วิธีการอยู่ในหน้าเว็บเขานะครับลองไปหาอ่านได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมนะครับตัวเกม Dream Card เลยนะก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นคลิปแนะนำเกมเนาะนะส่วนเหรียญเนี่ยอยู่ในคลิปที่แล้วแหละนะครับภาพรวมของเหรียญราคากราฟนะย้อนกลับไปดูได้นะครับมาดูเกมดีกว่าครับเมื่อคุณเข้ามาเกม Dream Card นะฮะก็จะเป็นเวอร์ชัน 1.2.6 นะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะสามารถ Connect Match Wallet ได้ MetaMask ได้ Binance ได้และด้านล่างครับเป็น Connect Mobile กับอีเมลได้โทรศัพท์ของคุณก็ได้นะฮะก็ถ้าสมมุติจะโทรConnect กับโทรศัพท์ของคุณสามารถกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เนาะไปเลือกรหัสประเทศนะครับอยู่ประเทศไทยก็บวก66นะฮะมุมขวาบนจะมีคำว่า register นะครับคุณสามารถไป register ได้ก่อนเนอะมันก็จะขึ้นหน้าตานี้มานะครับคุณก็ set username set เบอร์โทรศัพท์ set password อะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อรหัสเนาะตรง captcha นะกด send ไปเขาจะส่ง OTP รหัสมาทางโทรศัพท์ของคุณนะคุณก็เอารหัสมาใส่เพื่อใส่เข้าไปเล่นเกมได้ครับหรือว่าจะเป็นอีเมลนะใครจะเข้ามาเป็นอีเมลก็สมัครผ่านเป็นอีเมลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราเข้าเกมแล้วเนี่ยหน้าตาของเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับเกมมือถือทั่วไปเลยนะครับหน้าตาเควสต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปแบบเกมเขาเป็นยังไงนะครับมุมขวาบนจะมีเหรียญอยู่นะผมได้เหรียญมาละ 0.09 เหรียญนะครับเป็นเหรียญของเกม XWG นะครับเป็นเหรียญของแพลตฟอร์มของเขานะเกมเนี่ยเป็นเกมการ์ดครับคุณต้องมีการ์ดผมลองเข้าไปเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็กดที่ Battle นะครับเกมก็จะโหลดเข้ามาหน้าจอการเล่นครับสุ่มผู้เล่นมาให้เจอนะครับตอนนี้ผมเริ่มเล่นใหม่ผมจะมีการ์ดอยู่1ใบนะครับมันก็จะแมทช์มาเจอผู้ต่อสู้นะเราสามารถกด Skip Battle ได้ครับทางมุมฝั่งขวาให้เป็นสีเขียวนี่เนาะก็ต้องรอคู่ต่อสู้กด Accept นะครับถ้าเขากด Accept มาเราก็ Skip ได้ถ้าไม่ Skip กดสีเหลือง Auto ได้นะครับเกมมันก็จะดำเนินการ Auto Battle ไปให้ครับแต่เห็นตอนนี้ผมก็จะส่งการ์ดลงไปเนี่ยการ์ดลิสต์ของผมนะสีขาว2ดาวนะครับของคู่ต่อสู้ก็เป็นสีขาว2ดาวเหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะจะเห็นว่าตัวคอมมานเดอร์หรือตัวเราเองนะครับที่เป็นวงกลมทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเลเวล1นะครับเกมนี้มันจะแบ่งเป็นเลเวลของการ์ดกับเลเวลของตัวละครเรานี่เองนะครับก็ถ้าเกิดพัฒนาไปด้วยกันควบคู่กันไปคุณก็จะเก่งมากขึ้นนะครับแล้วจบเกมนี้ผมก็ชนะนะครับได้หีบทองออกมานะเป็นรางวัลของเกมนะครับแล้วคอมมานเดอร์คือเลเวลตัวเราบวกเพิ่ม exp ภาพประสบการณ์เป็น1นะครับส่วนต่างๆเกมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะไปดูด้านล่างนะครับแถบด้านล่างจะมีคอมมานด์ค่อนข้างเยอะเลยที่มอก่อนนะครับก็คือร้านขายของนี่แหละก็จะมีร้านขายที่ exp นะครับเพิ่มค่าประสบการณ์ของการ์ดกับเลเวลอัพนะครับก็ต้องใช้เงินในเกมซื้อนะ50 XWG ใครที่อยากพัฒนาตัวละครไวๆคุณก็ไปแลก XWG มาเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนาการ์ดของคุณหรือตัวละครของคุณก็ได้นะครับตัวต่อมาก็คือมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือภารกิจในแต่ละวันเขามี Daily Check In คุณเข้าไปเช็คอินแต่ละวันเนี่ยคุณจะได้แล้วนะครับเหรียญกลับมานะ Daily Task ก็คือสิ่งที่ทำให้คุณได้กลับมาถ้าคุณเล่นเนาะชนะลงเล่น3ตาลงเล่น5ตาลงเล่น10ตาลงเล่น50ตาใน1วันนะครับคุณก็จะมาเคลมตัวรางวัลได้นะครับคุณพัฒนาคาแรคเตอร์ไปถึงเลเวล5เลเวล7เลเวล9เลเวล11เขาก็จะให้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญในเกมนะครับก็ตัวนี้น่าจะออกมาขายได้นะถ้าคอนเนคกับเมสมาร์ของคุณ มาดูเครดิตทางมุมล่างซ้ายนะครับเขาจะสรุปเอาไว้ว่าเหรียญที่ได้เนี่ยมันจะถูกโอนมาให้ในกระเป๋านะวันถัดไปนะครับ2 UTC หรือมัน9โมงเช้าอาจจะเลทเล็กน้อยนะครับก็จะมีภารกิจไซน์อินนะครับเข้ามาเช็คชื่อนะภารกิจประจำวันแล้วก็อัปเกรดเลเวลนะครับมี3ส่วนนะตอนนี้นะครับที่เป็นทาร์กให้คุณเข้ามาทำได้นะครับเอาละในตัวอื่นมีอะไรอีกแบ็คแพคครับในกระเป๋าไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เวลาเราต่อสู้ชนะมาได้มานะครับนี่หีบทองกับหีบเงินเนี่ยเพิ่ม EXP หีบทองให้เหรียญนะครับผมได้มา 0.05 เหรียญก็แสดงว่าถ้าคุณชนะไปเรื่อยๆคุณก็ได้เหรียญจากเกมขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณแพ้คุณก็ได้เหรียญไปพัฒนาตัวละครของคุณนะก็ตรงนี้สามารถมาเคลมได้ในช่องกระเป๋านะครับเนี่ยอันนี้แอปพลายมันก็จะเด้งไปสู่หน้าตัวพัฒนาตัวละครนะเอา EXP ไปเพิ่มค่าประสบการณ์ของตัวละครครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าตัวละครเนี่ยแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับผมแบ็กกลับไปก่อนละกันนะตัวนี้ก็มาซอสได้ต่อไปเป็นส่วนเทรดดิ้งครับเทรดดิ้งตัวนี้มันเหมือนเป็นย่อยการ์ดนะรีไซเคิลครับซึ่งตอนนี้ผมมีการ์ดอยู่1ใบก็ผมไม่กล้าจะมาย่อยนะสามารถซอสได้นะครับการ์ดมีความแรร์ที่แตกต่างกันมีธาตุด้วยนะครับธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุอะไรก็ตามเนาะต่อไปเป็นบอนด์นี่เป็นเหมือนพันธสัญญาครับเป็นเหมือนการรวมการ์ดเป็นฟิวชั่นไกลๆนะครับเท่าที่ผมอ่านดูนะผมยังมีการ์ดใบเดียวผมยังไม่สามารถฟิวชั่นให้ดูได้นะครับแรงกิ้งคุณชนะคุณก็ไต่อันดับขึ้นมาจะเห็นว่ามีผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วได้เหรียญเนี่ยไปเยอะแล้วนะเป็นหลักพันเลยนะครับเรคคอร์ดก็เป็นตัวที่จะบันทึกการแพ้หรือผลแพ้ชนะของเรานะครับเราสามารถกลับเข้าไปดูได้ว่าที่เราสู้มาแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนอะเราแพ้ใครบ้างเราชนะใครบ้างนะครับอันนี้นะฮะก็ผมก็ชนะมาแล้วก็แพ้มา3ตาเล่นไปละ5ตานะครับเซตการตั้งค่ามีตอนนี้มีแค่ตั้งค่าเสียงนะครับกับเสียงเพลงเท่านั้นนะครับไปดูหน้าการ์ดบ้างครับคำว่าการ์ดหน้าจอนะคุณก็จะไปดูทางรายละเอียดของการ์ดคุณได้นะครับมีส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะเลยสามารถเพิ่มดาวได้นะครับถ้าดาวเต็ม5ดาวก็สามารถอัพแรงค์ได้นะครับสามารถใช้ของเนื้อจากหีบที่เราแพ้มาเนาะไปพัฒนาตัวละครหรือซื้อมาก็ได้นะครับมีโหมดของสกิลโหมดสกิลทางฝั่งขวาแต่ตัวผมยังไม่มีสกิลคาดว่าต้องอัพแรงค์ก่อนเนาะถึงจะมีสกิลมากบอนด์ตัวนี้ครับก็จะมีรายละเอียดว่าคุณต้องเอาเนาะอย่างน้อย5การ์ด5ใบนะครับหรือการ์ดบางตัวที่เขากำหนดมานะชื่อบางตัวละครมารวมกันแล้วตัวละครคุณจะเก่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูรูปภาพของการ์ดเนาะก็กราฟิกค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับมีอะไรอีกมีเรื่องของเด็กเด็กคุณสามารถจัดเด็กลงไปต่อสู้ได้นะครับก็จะอันล็อกตามเลเวลของตัวละครคุณที่จะขึ้นไปนะครับถ้าคุณมีการ์ดมากขึ้นชนะมากขึ้นคุณก็ลงการ์ดได้จำนวนมากขึ้นนะครับต่อไปมิสซิกบ็อกนะครับเป็นกาชาปองนั่นเองนะตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้มีอัปเดตอยู่นะครับก็เลเวลกาชาก็จะสุ่มได้ตัวการ์ดตามนี้นะครับที่เขาโชว์มาเนอะคุณสามารถดูรายละเอียดการ์ดได้นะครับมีการ์ดเยอะแยะเลยนะตัวละครค่อนข้างดูดีทีเดียวมีเรทการสุ่มให้ดูครับคอมมอน 88% นะครับแรร์อีพิกรีเจเนอรี่ก็ตามนี้นะครับใครชอบสุ่มกาชาเสี่ยงดวงสามารถเข้ามาได้ตอนนั้นเปิดนะครับ Expedition ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าโหมดนี้ให้ดูนะครับยังลองไม่ได้เนอะใครมีรายละเอียดก็มาแชร์กันได้บ้างนะครับตอนนี้เขาบอกว่าคุณต้องอันสเต็กมาก่อนครับว่าน่าจะต้องมีระบบสเต็กนะครับตอนนี้ผมขอติดเอาไว้ก่อนละกันนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับฝั่งซ้ายมือมี transfer transfer เนี่ยคุณสามารถ transfer กับแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับ transfer เหรียญนะไปแพลตฟอร์ม Binance แพลตฟอร์มของ MetaMask swap NFT swap มีการแลกเปลี่ยน NFT แล้วก็ exchange มันจะถูกเด้งมาหน้า marketplace นะครับ marketplace ก็จะมีการ์ดส่วนต่างๆให้ดูนะครับที่เขาซื้อขายกันอยู่ตลาดเนาะแล้วนี่ก็คือภาพรวมของเกมนะครับนี่ผมก็จะโชว์ Battle ให้ดูอีกตานึงแล้วกันนะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับนี่ภาพรวมของเกม Dream Card นะครับใครที่สนใจเข้าไปเล่นได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็จากกันด้วยการ Battle ตรงนี้ผมสกิปได้นะคุณจะสู้สกิปมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ